สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุกิตทองดีจากเว็บ .sourcecode.tv นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะได้มาแนะนำนะฮะทูในการพัฒนาโปรแกรมนะครับสำหรับสาย Microsoft นั่นเองนะครับสำหรับสาย Microsoft แล้วในคลิปต่างๆของเราก็จะมีการแนะนำการใช้ตัว Visual Studio Code นะครับมาสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะก็จะได้มาแนะนำเกี่ยวกับทูของ Microsoft ครับตัวหลักๆสำคัญที่ดังมาหลายปีก็คือตัว Visual Studio นั่นเองนะฮะในเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับมันจะมีเว็บไซต์ที่เป็น Visual Studio นะครับ .microsoft.com/downloads นะครับเติม S นะฮะในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีดาวน์โหลดในส่วนของVisual Studio ของ Microsoft นั่นเองนะครับจะมีเวอร์ชัน Windows นะฮะหรือ Mac ใครใช้ Mac ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเมนูนี้นะฮะ Windows ก็ได้นะครับ Windows ควรจะได้อยู่แล้วครับเป็นของเขาเองแต่ Mac เนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมันมี Visual Studio นะครับ for Mac เรียบร้อยแล้วฮะมี3เวอร์ชันนะครับคราวนี้ผมใช้เครื่อง Windows อยู่เนาะก็จะทำการดาวน์โหลดตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Visual Studio 2019ปัจจุบันก็คือใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับมันจะแบ่งเป็น3ตัว3ชุดหลักๆนะฮะมันจะมี Community นะครับ Professional แล้วก็ Enterprise นะฮะไอ้ตัวเนี้ย community จะเป็นตัวฟรีนะครับมันจะเป็นฟรีนะครับสำหรับ student นะฮะสำหรับนักศึกษาแล้วก็เป็น open source นะครับแล้วก็สำหรับบุคคลธรรมดานะครับ individual นะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้กันนะครับส่วนอีกตัวก็คือ professional นะก็สำหรับเหมาะสำหรับพวกทีมเล็กๆเนี่ย small team นะฮะเขาบอกไว้แล้วนะฮะจะมีฟรี trial ให้ดาวน์โหลดนะครับก็คือถ้าคุณมีทีมมีอะไรคุณก็สามารถใช้ตัวเนี้ยไปใช้งานพัฒนาโปรเจกต์ร่วมกับทีมได้ส่วน Enterprise เนี่ยมันจะเป็นโซลูชันสำหรับทีมที่มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับองค์กรอะไรเงี้ยครับส่วนเจ้านี่นะครับ Visual Studio Code เนี่ยเรามีคลิปรีวิวไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับตัว Community นะครับ Visual Studio 2019 Community นะครับคลิกฟรีดาวน์โหลดนะครับ Thank for download นะครับปึ๊บผมก็เซฟไว้ที่เดิมนะฮะเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับไฟล์จะไซส์ไม่ใหญ่นะครับก็เปิดขึ้นมาเลยปั๊บนะครับตัวนี้จะเป็นตัว installer นะครับก็คลิก continue ไปนะฮะไอตัวนี้จะทำหน้าที่ในการดาวน์โหลดนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับคราวนี้เรามาแวบดูอันนี้โฆษณาหรือใช่โอเคก็ไม่มีอะไรครับโอเคดาวน์โหลดเรียบร้อยไป1นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตั้งนะครับAlmost done แล้วนะฮะแล้วก็ getting everything ready นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นชุดการติดตั้งนะครับให้เราเลือกนะติ๊กเลือกว่าเราจะเอา SDK อะไรบ้างนะครับซึ่งการเลือกทั้งหมดเนี่ยมันจะมีต้องการเนี่ยเขาบอก total space required นะก็คือต้องการพื้นที่เท่าไหร่นะครับก็หลักๆนะครับผมก็จะเอาตัว ASP.NET นะครับเป็น web development นั่นเองนะครับเอา Python ด้วยนะครับอันนี้เอาด้วยไหมเอาอีกแล้วนะ Node.js เอาไหมเอานะฮะไอของฟรีนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่ามันเป็นของฟรีที่แบบให้มาเต็มจริงๆนะครับตัวนี้จะเป็น WPF นะครับ Windows Form Console Application นะครับ C Sharp Visual Basic F Sharp ด้วยนะครับเอาอีกนะครับ Desktop C++ เอาไหมเอานะครับเดี๋ยวผมทั้งหมดเนี่ยที่เอาเนี่ยแต่จะทำการทำโปรเจกต์แล้วก็ดาวน์โหลดเขาเรียกอะไรนะก็คือจะมีคลิปออกมานะฮะเดี๋ยวจะได้ลอง Python รันในนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะในส่วนของโมบายเกมนะครับถ้าคุณเป็นสายโมบายนะครับไอตัวนี้ก็คือตัว Xamarin นั่นเองครับตัว X เนี่ยเป็นคอร์สแพลตฟอร์มนะฮะเอาด้วยนะครับพัฒนาเกม 2D ใช้ด้วยแต่เดี๋ยวผมยังไม่เอานะฮะโมบายเดเวลลอปเมนต์วิทซีพลัสอันนี้ก็คงไม่เอานะองคงเอาเฉพาะ Xamarin นะฮะตัวนี้จะมีพวกดาต้าเบสมาให้นะครับก็ใช้สำหรับการเทสผมก็ติ๊กด้วยนะฮะLinux มั้ยไม่เอาละVisual Studio Extension นี้ดูน่ามีประโยชน์ก็เอาไว้ด้วยนะครับ Data Science อันนี้ก็ทูลสำหรับพวก Data นะ Python เอาด้วยนะครับ
.NET Cloud Platform นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัว .NET Core นะฮะใช่จริงๆด้วยครับ .NET Core ก็คือสามารถที่จะเขียนและพัฒนาที่เดียวแล้วก็รันได้ทุกที่เนี่ยโดยใช้คอของ .NET เองบน Mac ก็ได้บน Win บน Linux ก็ได้อะไรเงี้ยครับหลักๆผมคลิกไปทั้งหมดเสียพื้นที่ไป26กิกนะครับก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมี Individual Component นะฮะเราสามารถเลือก .NET Framework นะครับแล้วก็ SDK เพื่อติดตั้งได้นะครับนี่ครับก็จะมีอยู่อย่างมากมายทั้งหมดนี้สามารถติดตั้งทีหลังได้หมดนะฮะมี Cloud Tool มีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้คือขนาดของฟรีเขายังให้มาขนาดนี้เลยนะฮะ Windows 10 SDK นะครับโอเค Language Pack นะครับน่ะไม่มีภาษาไทยนะครับมีจีนโคเรียต่างๆนะครับแต่ยังขาดภาษาไทยนะครับเอา .NET Core 2.2 ไหมเอาด้วยเอา Install นะครับไปที่นี่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับโอเคก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับแล้วคลิก Confirm ไปนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้นะฮะก็การกระบวนการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งเรียบร้อยนะฮะมีขึ้น dialog ว่า welcome นะครับก็สามารถที่จะ sign in นะครับโดยใช้ account ของทาง Microsoft ได้นะครับถ้าหากใครยังไม่มี account ของทาง Microsoft ก็สามารถ create one ได้ตรงนี้นะครับผมจะเลือก sign in นะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะฮะที่เป็น hotmail นะฮะแล้วก็ป้อนพาสเวิร์ดนะครับตอนนี้เขาบอกว่า we are getting things ready เนี่ยครับก็มันเสร็จแล้วนะครับขอบคุณที่รอนะฮะที่อดทนนะครับตอนนี้เขาบอกว่า we are preparing for first use นะครับก็กำลังจัดเตรียมสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตัว installer นะครับเราก็ยังอยู่เนาะแต่คราวนี้โอเคมันทับกันเองโอเคตัวข้างหลัง installer นะตัวนี้ก็คือเป็น Visual Studio 2019นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้บอก get start นะครับเราสามารถที่จะclone หรือ check out code มาจากกลัว GitHub หรือว่าจากบริการของ Microsoft นะชื่อ Azure อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เราสามารถเขียน new project ได้จากตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเขียน new project เราจะเริ่มเดฟได้จากตรงหน้าต่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเช่นผมอยากเขียน project เราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกภาษานะครับที่เราต้องการพัฒนาครับเช่นผมอยากเขียน Python เขาก็จะขึ้นมาบอกว่าจะต้องการเป็น Python application นะครับหรือว่าเป็น web projectนะครับมี Django Web Project ก็ได้นะครับแล้วก็ Flag Web Project ตัวนี้ก็เนี่ยมีให้เลือกมากมายนะครับเทมเพลตต่างๆนะครับที่เขามีมาให้นะฮะคราวนี้ถ้าเราไม่เลือกสมมุติผมเลือก C# เนี่ยมันก็จะมีโปรเจกต์อะไรมากมายให้เราเลือกนะครับก็นับว่ามีประโยชน์มากนะครับแพลตฟอร์มเราก็เลือกได้นะครับว่าเราสมมติว่าเราต้องการพัฒนา Android เงี้ยนะครับเขาจะบอกว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะนิวขึ้นมาได้นะฮะนี่นะครับเพียบเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเฉพาะตัวที่ทุกท่านสนใจเนาะสามารถคอมเมนต์มาในเว็บไซต์ของข้างล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับว่า อยากให้สอนเรื่องอะไรนะครับหัวข้ออะไรอะไรเงี้ยผมจะได้จัดทำมาให้นะฮะก็เอาเป็นอะไร C# เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มนี่เอาเป็น Windows นะเนี่ยภาษา C# แพลตฟอร์ม Windows ทำไมเป็น Mobile App ล่ะเคลียร์ก่อนเคลียร์ฟิลเตอร์ก่อนชักเออเนี่ยนี่แพลตฟอร์ม Windows แล้วก็ C# นะจะเป็น Console App นะครับเราเป็น Console App นะลองดูนะ Console App แล้วก็ซอสจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับอาจจะซอสอาจจะเก็บไว้ที่นี่ก็ได้นะครับชื่อโซนแอป1นะครับ
สั่ง create อันนี้เป็นแค่การทดลองให้ดูเฉยๆนะว่าตัวหน้าต่างของตัวของ tool นะครับ Visual Studio Community นะครับ2019เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนี่หน้าตามันก็จะคลาสสิกนะครับเดี๋ยวผมขอรีไซน์นิดนึงฟึบนะฟึบประมาณนี้ไหมประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็จะมีคอนโซลแอปมีโปรแกรมนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะคัดเปลี่ยนโค้ดมันมีโค้ด Hello World มาได้นะฮะเราก็สามารถที่จะสั่งรันได้โดยการคลิกปุ่มแค่ครั้งเดียวนะครับปึ้ง Hello World จบแล้วนะครับ Hello World ง่ายมากครับตรงนั้นเราก็สามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมอะไรมากมายนะที่มันสะดวกอีกอย่างกว่าการใช้ Visual ตัว Visual Studio Code ก็คือการที่มันสามารถที่จะคลิกโปรเจกต์แอดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นเข้ามาได้นะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะมีแอดโปรจงโปรเจกต์แอดอะไรมากมายเข้ามาในโปรเจกต์เดียวกันเราสามารถในโซลูชันเดียวกันเราสามารถแอดโปรเจกต์เข้ามาได้เยอะนะครับหลายโปรเจกต์นะครับซึ่งก็มีประโยชน์นะฮะตรงนี้ผมก็สามารถ new project ได้นะครับปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเว็บเนาะเราจะมามีคลิปเกี่ยวกับเรื่องเว็บเรื่องของ MVC อีกทีนะครับโปรดติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้กับเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็กับช่อง YouTube ของเรานะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ